อันนี้คือสภาพของไอ้ที่ฮอสพิทอลที่ให้เขาไปกักอยู่อ่ะโอ้มันแบบสุดยอดมันเป็นโรงแรมที่เหมือนกับว่าปิดตัวไปในช่วงโควิดแล้วก็มาเปิดเพื่อรับฮอสพิทอลสระว่ายน้ำที่มีอยู่สองสระก็มีอยู่หลายสระก็เปิดให้ใช้สระเดียวมีกบตายด้วยกบตายรอยตะกอนเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสภาพที่แย่คุณที่เกินความคาดเดาไว้เยอะข้าวกล่องขังเขาข้าวกล่องก็แข็งเย็นอะไรคือแบบฝรั่งแบบแต่แน่นอนเขาจ่ายตังค์อ่ะคือถ้ามันคือหลักๆคือมันไม่ตรงปกใช่คุณโฆษณาว่าอุ้ยมาเก็บตัวมาโฮสพิทอลในแดนสวรรค์น่ะแล้วมันกลายเป็นนรกอาหารแข็งจืดชืดไม่ได้รสชาติการน้ำประปาไหลไม่ดีเขาWi-Fi ไม่เสถียรทีวีใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนก็ถูกหลอกให้มาติดคุกอยู่ในโฮเทลแคลิฟอร์เนียชื่อเพลงเพลงยุคศูนย์ร้อนๆหน่อยจุคุณจนทันวินเลอร์ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษนะครับเขียนบทความตีแผ่เรื่องปัญหาระบบฮอสพิทอลในโรงแรมของไทยจนทันวินเลอร์เนี่ยเป็นนักข่าวของช่อง4มั้ง Channel 4ครับใช่ Channel 4 News ที่ตอนที่แบบสัมภาษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ไงครับที่ยื่นไมค์ถามพระองค์ตอนที่ทรงทักทายพระสงฆ์นิกรอ่ะตอนที่นักศึกษาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันครับครับครับนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเขียนบทความลงใน The Sunday Times นะครับฉบับวันที่23มกราคมโดยบอกว่า Hospital เปรียบตัวเองเนี่ยนะฮะแทนที่จะได้มาอยู่ในโรงแรมแล้วก็พักผ่อนตามปกตามที่แจ้งไว้เนี่ยเหมือนการใช้ชีวิตเยี่ยงนักโทษที่ต้องจ่ายเงินขังตัวเองคืออันนี้ Hospital เนี่ยมันก็คือตอนที่ตรวจว่ามีเชื้อแล้วให้ไปกักอยู่ใช่ไหมคือคนที่มาเที่ยวไทยอ่ะพอคุณผ่านพอคุณเข้าประเทศมาปุ๊บแล้วตรวจเช็คปุ๊บว่ามีเชื้อเนี่ยต้องถูกไปกักตัวในโฮสพิทอลโจนาธานมิลเลอร์เนี่ยแกไม่ได้มีเชื้อนะแต่ว่าแฟนมาด้วยกันครับแฟนน่ะมีตรวจเชื้อก่อนตรวจเจอก่อนก็เลยต้องไปอยู่ด้วยกันก็เลยต้องไปกักตัวอยู่แต่สุดท้ายก็เจอนะจนทางก็ติดสุดท้ายจนทางก็ติดเจอติดเชื้อใน3วันต่อมาแต่ทีนี้แกที่แกบรรยายนี่คือสภาพของไอ้ที่ฮอสพิทอลที่ให้เขาไปกักอยู่อ่ะโอ้มันแบบสุดยอดมันเป็นโรงแรมที่เหมือนกับว่าปิดตัวไปในช่วงโควิดแล้วก็มาเปิดเพื่อรับฮอสพิทอลสระว่ายน้ำที่มีอยู่2สระก็มีอยู่หลายสระก็เปิดให้ใช้สระเดียวมีกบตายด้วยกบตายรอยตะกอนเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสภาพที่แย่คุณที่เกินความคาดเดาไว้เยอะข้าวกล่องขังเขาข้าวกล่องก็แข็งเย็นอะไรคือแบบฝรั่งแบบแต่แน่นอนเขาจ่ายตังค์อ่ะ 76,000 บาท10วันคุณต้องคำนวณดูสิไอ้วันแต่ละวันเนี้ยคุณจะให้อะไรเขากินที่มันแบบพอใช้ได้หน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่มาหารายได้กันอย่างเดียวอ่ะครับ67,000 บาทต่อ10วันใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าเอ็กซเรย์ปอดตาหากด้วยจ่ายตาหากด้วยแต่ถูกบังคับให้เอ็กซเรย์ปอดด้วยนะอ่าฮะเอ็กซเรย์ปอดต่างหากก็ PCR ครั้งละ 4,000 กับพนักงานผู้ดูแลไม่พอทั้งหมดใน 1,500 ปอนด์ 1,500 ปอนด์หรือประมาณอย่างเดียวนะฮะ 67,000 บาท10วันใช่ไหมฮะแล้วแกก็บอกว่าอย่างฮาตรงที่ว่านอกจากไอ้ประเภทแบบนั่นแล้วคือผู้ต้องขังหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ300คนที่ติดเชื้อเนี่ยกูก็เลยไม่สนใจละจัดปาร์ตี้ดื่มเบียร์เต้นรำกันสุดเวียงในห้องพักทั้งคืนไม่ติดก็ติดหรอวะใช่ใช่แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยดื่มเบียร์เต้นเพราะไอ้คอกแคกไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยสักคนก็มันติดไปแล้วไงครับแล้วก็ฝากซื้อเบียร์คือไอ้ที่จัดปาร์ตี้กันเนี่ยก็คือฝากผู้ดูแลโรงแรมซื้อเบียร์ร้านสะดวกซื้อมาดื่มเองเป็นการระบายความอัดอั้นและความผิดหวังที่แผนการมาหยุดในฝันต้องมาพังทลายลงก็คือพวกนี้จะมาเที่ยวนั่นแหละแล้วก็พอตรวจเชื้อก็ต้องโดนมากักในฮอสพิทอลแต่ก็คือมีความรู้สึกว่าไอ้ฮอสพิทอลนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่คือถ้ามันคือหลักๆคือมันไม่ตรงปกใช่คุณโฆษณาว่าอุ้ยมาเก็บตัวมาฮอสพิทอลในแดนสวรรค์น่ะแล้วมันกลายเป็นนรกอาหารแข็งจืดชืดไม่ได้รสชาติการน้ำประปาไหลไม่ดีเขาWi-Fi ไม่เสถียรทีวีใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนก็ถูกหลอกให้มาติดคุกอยู่ในโฮเทลแคลิฟอร์เนียชื่อเพลงเพลงยุคศูนย์ร้อนๆหน่อยครับโอเคนี่ก็ตีแผ่เสียหายผ
ผมว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือกระทรวงหรือรัฐมนตรีท่านใดเนี่ยก็ต้องลงไปติดตามนะฮะไปกำชับดูให้มีการตรวจสอบด้วยไม่ใช่ใครสมัครจะมาเข้าร่วมโครงการก็ได้มันเป็นประมาณ1ใน10ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวใช่มั้ยที่จะติดโอมิครอนครับคราวนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้ไงเวลาเขาจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเสี่ยงติดไม่ติดติดระหว่างเดินทางหรือเปล่าไปตรวจเจอเชื้อปบโดนกักตัวในโฮสปิทอลเนี่ยมันจะพังทลายมันเขาจะไม่เลือกมาประเทศไทยอันนี้มันจะกระเทือนไปถึงแผนการในการเปิดการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย